สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ครูแพมก็จะมาพูดเรื่องไดอะล็อกนะคะหัวข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นั่นเองที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถลองกลับไปฝึกพูดกับน้องๆที่บ้านได้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่กับลูกเนี่ยเขาตั้งใจจะไปที่สวนจตุจักรลูกเขาก็เลยถามว่าจะไปแบบไหนไปยังไงแล้วข้างในสวนจตุจักรมีอะไรบ้างเริ่มกันเลยนะคะ Where do you want to go? Jatujak Park. How do we get there? Sky train, of course. Great. I like it. It's fast. That's right. Let's go. และส่วนของหน้านี้นะคะลูกเขาก็ได้ถามกับแม่ว่าใกล้จะถึงสถานีแล้วหรือยังแม่เขาก็เลยบอกว่าใกล้แล้วอีกแค่สถานีเดียว Are we there yet? Nearly. Next stop is Moshit Station. Look. The park is huge. There are lots of trees and flowers. Wow. I like it. และในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาอยู่ในสวนจตุจักรเขาก็ตั้งใจที่จะไปปั่นจักรยานแล้วก็ถีบเรือถีบกันค่ะลูกก็พูดขึ้นมาว่า I want to ride a bike and a paddle boat. Me too. Let's ride a bike first. Good idea. Look, the crows are eating a snake. That's scary. ถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของ mind mapping ของคำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า fast คำแรก blast, cast, last.Past, vast. คำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า bright, bright, fight, flight, fright, night, light, night, sight, slight, tight, bright, might. Mind mapping ของคำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า tree, be, fee, flee.Free, gee, lee, p, c, t, three. คำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า flower, bower, cower, power, shower, tower, vower. คำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า ride, abide, bride, glide, hide, pride.Side, slide, stride, tide, wide. คำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า bike. Alike, hike, like, mike, pike, spike, strike. คำที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่า crow, blow, flow, glow, grow, know, low.Mow, row, show, slow, snow, stow, throw, toe. และสำหรับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถกลับไปฝึกพูดกับลูกๆดูได้นะคะลองดูกันนะคะสวัสดีค่ะ